สบายดีมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดเคียบหมูสำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดเฮามาตามมาชมกันเบิ่งเลยต้มน้ำให้ฟูดโฟดแบบนี้แล้วก็เอาอันใบขี้หูดลงไปย่องๆแบบนี้ใส่เพื่อความหอมเนาะแล้วปีนี้เราก็ใส่อันนางมูลงไปนางมูนี่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องใส่นางมูลงไป2กิโลซื้อตัวที่เขาเจาะลอกเอาน้ำมันมันออกเบิดนะแล้วก็ใช้เวลาต้ม15นาที15นาทีผ่านไปแล้วปีนี้ก็เอาขึ้นเลยวันนี้เราก็สิมาซอยเลยเนาะซอยตอนมันอุ่นๆแหละพี่น้องมันจึงซอยง่ายมันจึงบ่แข็งสิเฮ็ดอันตอนใหญ่ตอนน้อยก็แล้วแต่เนาะแบบนี้เราก็ซอยเลยค่อยซอยประมาณตอนประมาณนี้ซอยไปเรื่อยๆจนเบิดเป็นอย่างก็สามารถปรุงรสชาติเลยใส่เกลือลงไป1บวงแกงค่อยสิใส่อันขนมไก่แบบนี้เด้อใส่2บวงแกงถ้าว่าพี่น้องคนใดอยากใส่แป้งนัวก็ใส่ได้เด้อเอามือสาวๆแบบนี้ให้อันเครื่องผสมมันเข้ากันอันนี้ค่อยคนเครื่องผสมมันก็เข้าเนื้อเข้านังกันดีแล้วบัดนี้ก็ค่อยสิเอาไปอบเพราะว่าค่อยบ่มีแดดบ่อนค่อยอยู่มันบ่มีแดดอากาศหนาวแต่ว่าบ้านเฮามันจะมีแดดเนาะเอาไปตากแดดเนาะไปตากแดดประมาณมือ2มือนี่แหละแล้วแต่แดดแห้งแดดอันบ่แห้งเนาะตากจนมันแห้งแข็งพุ่นแหละพี่น้องถ้าว่าเฮาอันเอาเข้าในเตาอบธรรมดาน่ะเตาอบที่เฮาเฮ็ดอันเฮ็ดกินทุกมื้อหั่นน่ะให้ใส่ไฟอบ100องศาเนาะเปิดพัดลมอบจนมันแห้งแล้วพี่น้องแต่ว่าค่อยสิใส่ในเตาอบเฉพาะอบเนาะสิใส่ไฟอัน68องศาเนาะแล้วก็ใส่อัน7-8ชั่วโมงล่ะจนมันอบจนมันแห้งพุ่นแหละพี่น้องอันนี้เฮาอบมันก็แห้งดีแล้วพี่น้องค่อยใส่เวลาอบ10ชั่วโมงเห็นบ่อบจนมันอันจนมันแห้งแข็งแบบนี้นะได้ยินเสียงบ่พี่น้องถ้าว่าเฮาอบแห้งมันจะแข็งแบบนี้ถือว่าได้เนาะนางมู2กิโลก็สิได้ประมาณนี้ล่ะแล้วนี้เฮาก็สิไปเจียวเนาะเจียวนางมูแล้วบัดนี้ก็ใส่น้ำมันพืชลงไปใส่ให้มันท่วมนั่งหมูเด้อแล้วบัดนี้ก็เปิดไฟเราจะใส่ไฟแห้งเจียวเลยเราจะต้องยืนเฝ้าคนแบบนี้ตลอดเด้อคนไปคนมาแบบนี้ล่ะให้นั่งหมูมันอันดูดน้ำมันเห็นบ่น้ำมันมันเริ่มฟุดแล้วตอนนี้สำคัญเด้อเราต้องระวังคนไปคนมาแบบนี้เห็นบ่นั่งหมูเฮามันก็สิเริ่มอันเปลี่ยนสีออกสีอันเหลืองเข้มนะพี่น้องตอนนี้เราต้องคนคนตื่มอีกน้อยนึงยินบ่เสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเด้เห็นบ่เขียบหมูบางต้นมันก็สิเริ่มพองขึ้นมาแบบนี้ล่ะเห็นบ่แบบนี้ถือว่าได้แล้วบัดนี้เฮาก็ปิดไฟเลยปิดไฟแล้วก็อันแช่น้ํามันปลาไว้แบบนี้คืนนึงหรือว่า7-8ชั่วโมงก็ได้เนาะจนว่าน้ํามันมันเย็นนะได้แล้วนี่เด้มันเริ่มสิพองแบบนี้เด้ประมาณนี้ถือว่าได้แล้วบัดนี้เฮาก็สิปิดไฟเลยเห็นบ่พี่น้องเขียบหมูมันก็สิอันเม้มันสิเริ่มพองแบบนี้นะเป็นเม็ดขาวแบบนี้ถือว่าได้เนาะสีมันก็สิเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้แล้วบัดนี้เฮาก็แช่น้ํามันปลาไว้แบบนี้จนมันเย็นพุ่นแหละประมาณ7-8ชั่วโมงหรือว่าสิแช่ไว้คืนนึงก็ได้เนาะค่อยสิแช่ปลาไว้คืนนึงเดี๋ยวมื้ออื่นค่อยสิทอดให้พี่น้องเบิ่งเนาะอันนี้ค่อยแช่น้ํามันปลาไว้คืนนึงเห็นบ่เขียบหมูเฮามันก็สิแข็งแบบนี้พี่น้องแล้วเพิ่นเฮาก็สิตักออกเนาะตักออกจากน้ํามันตักออกเบิดเลย
ันนี้เขาก็เปิดไฟเนาะเปิดไฟแล้วก็ถ้าให้น้ำมันมันร้อนเราจะเอาเคียบหมูลงไปทอดเนาะเดี๋ยวจะได้ประมาณนี้พี่น้องเคียบหมู2กิโลเห็ดได้ประมาณโลนึงนี่แหละถ้าว่าเขาเห็ดลายแบบนี้นะถ้าว่ายานกินบ่หมดตอนนี้เขาก็แบ่งเนาะแบ่งใส่ถุงแล้วก็มัดไว้ดีๆเอาเข้าไว้ในตู้เย็นกุมได้หลายเดือนเนาะหรือว่าสิใส่ไว้ใน2แข่งก็ได้บาดเขาอยากยำได้เขาจึงเอาออกมาทอดกินเนาะมันยังกรอบแซ่บคือเก่าเนาะมันจะบ่คิวน้ำมันเด้อถ้าว่าเขาเอาไว้ในตู้เย็นเมื่อเขาตั้งน้ำมันมันหอนดีแล้วเป็นเขาก็เอาเคียบหมูลงเต็มหม้อเลยพี่น้องพองได้พองดีแต่เป็นถ้าเกาอันจองนี่อันกดอันนีบนีบตัวให้น้ำมันมันเข้าทั่วถึงเนาะพี่น้องกบพองได้พองดีก็คนไวๆแบบนี้คนให้อันน้ำมันมันเข้าทั่วถึงอันเคียบมูนะเห็นบอกถ้าว่าน้ำมันมันหอนมันจะพองงามแบบนี้แล้วบัดนี้เด้ในเมื่อเฮาทอดมันกรอบได้เรื่องดีแล้วบัดนี้เฮาก็เอาขึ้นเลยกรอบพองอย่างอันสะใจเลยพองทุกเส้นเลยพี่น้องทอดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องฟูงามดีฟูฟองทุกเส้นเลยพี่น้องยังฮ้อนฟูงามแบบนี แซ่บหลายพี่น้องลองไปเห็ดบ้างเด้อพี่น้องสูตรนี้คักพองทุกเส้นกรอบทุกเส้นแซ่บหรือว่าพี่น้องคนไหนจะเอาไปเห็ดขายเนาะบ้านเฮาถ้าว่าหาซื้ออันนางมูง่ายนะเอาไปเห็ดขายได้ง่ายๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามากกดไลค์ถึงจะกดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย